ที่ท่าสารานครศรีธรรมราชคุณเบนซ์คุณผู้ชมคะมีหนุ่มคนหนึ่งพาสาวที่อยู่ในระหว่างการแบบจีบอะ,ะออดูใจกันอยู่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปนั่งกินดื่มด้วยกันที่ร้านคาราโอเกะนะคะซึ่งที่ร้านแห่งนั้นเนี่ยฝั่งของผู้หญิงอ่ยมีเพื่อนทํางานอยู่ที่นี่ทีนี้พอไปนั่งปุ๊บเพื่อนสาวคนนั้นก็เลยมานั่งร่วมโต๊ะด้วยกันเท่านั้นแหละคุณเอ๋ยมันทําให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดบานปลายไปว่ามีคนที่ชอบ ผู้หญิงซึ่งทํางานอยู่ที่เนี่ยเขามองมาที่โต๊ะนี้แล้วเขาเข้าใจผิดคิดว่า ผู้ชายที่นั่งอยู่ในโต๊ะนั้นมาจีบผู้หญิงของเขา <c oughs> ทั้งทั้งที่ไม่ใช่ <c oughs> เขาพาผู้หญิงของเขามา <c oughs> แต่เข้าใจผิดแล้วคุณกลายเป็นว่าเอาปืนไปยิงเขานะคะร้านคาราโอเกะใบใจริมถน,นนสายท่าสารนกพิตำนะคะที่นครศรีธรรมราชนายสุรเชษฐ์เวชยาวงวัย22ปีคนนี้แหละที่พาหญิงสาวที่ตัวเองชอบชอบอยู่อะไปนั่งกินข้าวคุณเขาโดนปืนจ่อยิงเขา้ศาศีรษะอาการสาหัสนะคะแถมผู้หญิงที่พาไปด้วยกันอะคุณตุลีวงศักดา บาดเจ็บไปด้วยเออเธอถูกยิงเข้าที่หัวไหล่ด้วยนะคะทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยสุรเชษ์นั่งดื่มกินอยู่ที่ร้านกับตุลี่เขาจีบกันอยู่โดยที่มีเพื่อนสาวซึ่งเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะบายใจแห่งนี้มานั่งด้วยคนร้ายที่เป็นผู้ชายเดินเข้ามาในร้านมาหาเพื่อนแล้วก็เดินผ่านโต๊ะของสุรเชษ์เห็นสุรเชษ์นั่งอยู่กับสาวโอเกะที่ตัวเองชอบก็เลยมองหน้ากันเกิดขมิบ แล้วมีปากเสียงกันที่เขาเข้าใจผิดตอนนั้นก็อันเนื่องมาจากว่าตุลรี่ไปเข้าห้องน้ำํำเหลือแค่สุรเชษนั่งอยู่กับพนักงานสาวร้านคาราโอเกะอยู่แค่สองคนเขาก็เลยคิดว่าสุรเชษมาจีบพนักงานสาวโอเกะคนนั้นปรากฏว่าคนร้ายอ่ะวิ่งออกไปหยิบปืน ที่รถของตัวเองย้อนกลับมาที่ร้านแล้วยิงเข้าใส่สุรเชษหนึ่งนัดกระสุนเข้าศีรษะนะคะแต่สุรเช์เดี๋ยลุกขึ้นวิ่งนะคะแล้วก็ไปล้มฟุบตรงด้านหลังร้านบริเวณหน้าห้องน้ําที่ ตุลีไปเข้าห้องน้ําอยู่พอดีเลยค,คนก่อเหตุวิ่งตามไปไล่ยิงซ้ําอีกนัดหนึ่งแล้วจังหวะนั้นตุลี่เดินออกมาจากห้องน้าพอดีอีกเลยถูกลูกหลงกระสุนเจาะหัวไหล่ไปอีกหนึ่งนัดน,นะคะแล้วคนร้ายก่อนจะหนีออกไปนอกร้านยังยิงเข้ามาในร้านอีกนัดหนึ่งแบบคือยิงมั่ว,วอเออนัดแรกเข้าศราีรษะสุรเชษนัดที่สองเข้าหัวไหล่ตุลี่นัดที่สามคือยิงมั่วเข้ามาในร้านนะคะแหละอย่างที่บอกว่าเรื่องของเรื่องคือสุรเชษกับตุลี่บาดเจ็บทั้งคู่เนี่ยสองคนนี้ต่างหากที่เขาชอบกัน แล้วเขาก็มานั่งกินข้าวที่ร้านนี้แล้วเจอเพื่อนของตุลี่จังหวะที่ตุลี่ไปเข้าห้องน้ำเหลือสุรเชษนั่งอยู่กับเพื่อนคนร้ายก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าสาวที่ตัวเองชอบไปนั่งกับคนอื่นแล้วเลยก่อเหตุยิงผู้ชายนะคะตอนนี้ตํารวจโรงพักท่าสาาอยู่ระหว่างเร่งล่าโตคนร้ายคนนี้ดําเนินคดีให้ได้ค่ะค